สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมเมควาครับตอนนี้ผมอยู่ที่โอซาก้าครับยังไม่ได้กลับบ้านครับแล้ววันนี้ผมก็ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรครับก็เลยมาเปิดกล่อง PUBG 30กล่องนะครับเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับกล่อง PUBG ผมมีอยู่ทั้งหมด33กล่องนะครับผมก็จะซื้อกุญแจทั้งหมด33ดอกครับ33ดอกครับซื้อกุญแจมาครับผมโดนไปประมาณ 2,600 บาทครับจะโดนโอปอค่ายแล้วบวกค่ากล่องอีก 1,800 การทำคลิปนี้ใช้งบประมาณ 4,500 บาทนะครับท่านผู้ชมเอาละครับ33กล่องกับกุญแจ33ดอกเปิดทีละกล่องกันดีกว่าโอเคโอ้ได้ของกากเราเน้นของสีม่วงนะครับท่านผู้ชมเราต้องได้ของตามนี้ถึงจะคุ้มนะครับอะไรก็ได้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดได้คือรวยแน่นอนมาใช้กุญแจสิโอ้รองเท้าอีบ้าของสีฟ้าล้วนๆเลยครับโอ้เอาสีม่วงเอาสีม่วงโอ้ที่19อย่าเกลือดิวะอย่าเกลือสิวะโอ้เร็วโอ้ยไม่เอาสีฟ้าโอ้ดูแต่ละอย่างที่ได้มาอืมรองเท้าได้ซ้ำอีกได้ถุงมือโอ้ยพระเจ้าเปิดอีกถุงมืออีกแล้วครับกางเกงดูเหมือนจะเค็มอ่ะมันเค็มแน่ๆท่านผู้ชมฮะโอ้ยของสีม่วงไปไหนให้มันคุ้มกับเงินที่กูเสียไปหน่อยตั้ง 4,500 เนี่ยโอ้โหกางเกงเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ออกเว้ยเหรียญมันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้กางเกงโอ้นี่ลงทุนไปตั้ง 1,400-1,500 นะครับกล่องที่15แล้วเหลืออีก14กล่องเท่านั้นครับกดมาฮึบโอ้ยเสื้อกล้ามเอามาทำรื้อเอามาดำรื้อโอ้ตายแล้วได้แว่นอีกเอาเหลือ10กล่องเลยครับท่านผู้ชมครับมันไม่ออกอะ8 7 6เร็วขอสักกล่องโอ้โหความเน่าเลทมันเท่าไหร่วะเนี่ยเปิดตั้งเยอะ3 2อีก2กล่องสุดท้ายนะท่านผู้ชมกล่องที่1ไอ้สัตว์ไม่ได้อะไรเลย4,500ไม่ได้เลยที่หลังเสียดายตังค์อ่ะจะไปซื้อข้าวซื้อกระเป๋าคุณตังค์ดิอ่ะก็เขาคิดว่ามันจะได้แต่มันไม่ได้ไงเขาโคตรหลายเลยทำไมวะเข็มสัตว์เดี๋ยวเราจะซื้อกล่องมาเพิ่มครับเรามีเหลืออยู่อีก500นะครับ3กล่องสุดท้ายครับท่านผู้ชมรวมแล้วเราเปิดไปทั้งหมด36กล่องนะครับเปิดกุญแจขึ้นมาพัม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 สีฟ้าอีกแล้วกล่องที่2ครับผมพัมพัมพัมสีฟ้าอีกแล้วไอ้ซ่าพัมพัมพามกล่องสุดท้ายได้เสื้อกล้ามไม่ได้เชี่ยอะไรเลยโคตรโชคร้ายเลยอ่ะอะไรอ่ะเขาเปิดกันได้เปล่า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 กูไม่ได้หาอะไรเลยเปิดผิดกล่องหรือเปล่าไม่ผิดกล่องก็กล่องนี้แหละเขาเปิดกันได้เยอะชิบหายกูไม่ได้หาอะไรเลยได้แต่รองเท้าโง่ๆเนี่ยรองเท้าเยี่ยอะไรเนี่ยหมดแล้วแต่ครบเหรอครบ 5,000 แล้วให้เขาซื้ออีก 5,000 มั้ยล่ะไม่ ไม่ได้อะไรเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะ
แม่งไม่มีของม่วงเล็กชิ้นมีแต่กระโปรงที่กูใส่เนี่ยเนี่ยของม่วงเนี่ยแล้วที่เหลือมันเหี้ยอะไรเนี่ยกูได้อะไรมาเนี่ยชีวิตบัดซบชิบหายเสื้องูเนี่ยโอ้ชีวิตจริงๆนะเว้ยเงิน 4,000 เนี้ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเอากระโปรงไปขายใช่ป่ะเรามาดูตลาดกันท่านผู้ชมคุณดูนะเว้ยท่านผู้ชมตลาดตอนนี้นะครับผ้าพันคอนี้ราคาอยู่ที่ 11,000 ซึ่งไอ้กล่องเมื่อกี้มันมีโอกาสได้แต่มันไม่ได้กระโปรงผมเนี่ย 8,900 ถ้าเกิดว่าผมขายกระโปรงเสร็จปุ๊บเพิ่มไปอีก 4,000 กูได้ผ้าปิดปากแล้วแต่กูไม่ทำกูเอาไปเปิดกล่องว้ายโอ้ยชีวิตบัดซบอ่ะใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากเห็นผมเปิดกล่องอีกก็อย่าลืมกดไลค์คลิปไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ไปเม้นในช่องโอปอด้วยนะครับบอกว่ามึงให้พี่คิวเปิดกล่องด้วยจะได้เปิดกล่องได้ไม่ต้องเลยเขาบอกว่าคือผมจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยส่งแรงใจนะครับไปคุยกับโอปอให้ผมเนี่ยมันก็จะน่าเชื่อถือว่าผมพูดนะครับยิ่งคุณพูดบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะให้ผมเปิดกล่องเองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะงั้นนะครับผมอยากเปิดอีกนะครับอยากได้ของครับจีนะครับก็ไปเม้นในคลิปโอปอด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับโคตรเข้มเลยสวัสดีครับผม